สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอทคมกุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาด เอพิโซดที่แล้วนะครับเราได้คุยเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าการตั้งต้นเรื่อง data collection เนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเอาข้อมูลเนี่ยนะฮะไปประมวลผลแล้วก็เอาไปสู่การวิเคราะห์แล้วนาไปสู่เรื่องของการตัดสินใจนั่เองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า data collection เนี่ยนะครับมันผิดพลาดมันก็อาจจะทําให้ที่เหลือเนี่ยนะครับมันล้มคลืนได้เหมือนกันซึ่งในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราก็มีหลักการนะครับเป็นเหมือนไกด์เพื่อบอกว่าการเก็บข้อมูลที่ดีนะครับ data มันต้อง reliable data มันต้อง Val id, ะ data จะ credible นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เราคุยกันไปคร่าวๆซึ่งมันไม่ได้มีแค่หลักการเดียวมันมีหลายหลักการนะครับอย่างหลักการที่ผมจะเอามาเล่าในเอพิโซดนี้เนี่ยเป็นหลักการที่อยู่อ้างอิงนะครับอยู่ในของทางยูเนสโกนะครับเขาเรียก the five lives นะครับผมก็เป็นเหมือนการทํา5อย่างให้มันใช่นะครับซึ่งผมว่าฟังแล้วมันน่าน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วมันก็ดีมากด้วยนะครับ five lives ที่ว่าคืออะไรนะครับเขาก็บอกว่าในการทีุ่ณจะเก็บข้อมูลสักอย่างเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับ Get the right Data นะครับก็คือคุณจะเก็บข้อมูละลรก็ตามเนี่ยเก็บข้อมูลที่มาสะท้อนกับสิ่งที่คุณกําลังวิเคราะห์หรือคุณพยายามหาคําตอบอยู่นะคือไม่ใช่ไปเก็บข้อมูลอะไรที่มันไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เช่นถ้าเกิดสมมุติเรากําลังพูดถึงว่าเราอยากจะทําความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจว่าลูกค้าของเราเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมากกว่ากันเป็นต้นคุณก็ต้องมีการเก็บข้อมูลว่าลูกค้าของคุณเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายถูกไหมฮะคือมันก็ต้องเก็บข้อมูลตรงนี้มาเพื่อที่จะเอาาาาามมปรรรระะะะะเเเิินนนนนนผลลลลััั่่แแแหคคคบบบอออื้วกกกดู แปลว่าเราก็ต้องรู้ว่าใครซื้อสินค้าบ้างคนซื้อสินค้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายใช่ไหมครับการบอกแค่ว่ามียอดขายเท่าไหร่ไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้นะครับว่าเพราะคือต้องรู้ว่ายอดขายที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงหรือจากผู้ชายนะครับเนี่ยมันจะได้สามารถที่จะอ,อธิบายโจทย์ที่เราต้อกำลังมองอยู่ได้นะครับหรือถ้าเกิดเราบอกว่าสินค้าของเราแบรนด์ของเรามีคนชื่นชอบมากไหมนะครับ บางคนบอกว่าแล้วเอายอดขายได้ไหมผมบอกว่ามันก็ไม่ได้บอกพิธีนะเพราะคนชอบอาจจะไม่ซื้อและคนซื้อก็อาจจะไม่ได้ชอบก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเก็บ Data เนี่ยมาเดต้มันต้องใช่มากนะครับถ้าหากมันไม่ใช่แล้วอาจจะทําให้การตีความที่เหลือนะครับไปคนละทานได้หมดเลยนะครับ2นะครับก็คือเก็บ ก็คือ get data right นะครับร get data right เนี่ยนะครับในนิยามของมันเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันคือการที่ถ้าเกิดคุณจะเก็บข้อมูลสักอย่างคุณต้องมีนิยามของข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถวัดได้นะครับเขาให้เขาเห็นอย่างนี้เขาบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือหลาย,ลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราเก็บข้อมูลเนี่ยเราไม่ได้ให้ความหมายของ Data ชัดเจนนะฮะ มันมันมันคุมเครือจนทําให้คนเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับก็สับสนนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าเก็บข้อมูลผิดๆมาให้เราได้เหมือนกันนะครับเช่นนะฮะเวลาเําพูดเขาว่าลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่เนี่ยลูกค้าใหม่แปลว่าอะไรนะครับลูกค้าใหม่คือคนที่ไม่เคยซื้อเราแล้วมาซื้อเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคนเคยที่ซื้อเราไปแล้วเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับแล้วกลับมาซื้ออีกรอบหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าลูกค้าใหม่นะเรียกว่าลูกค้าเก่าใช่ไหมฮะหมครับอืม เช่นเดียวกันคือเราบอกว่าลูกค้าที่มีความพักดีกับแบรนด์นะครับแปลว่าอะไรนะฮะคือคือหลายคนบอกว่าลูกค้าพักดีกับแบรนดแ์แปลว่าลูกค้าเนี่ยนะครับมามาซื้อกับเราครั้งที่2นะครับผมถามบอกว่าแล้วลูกค้าซื้อครั้งที่2เนี่ยห่างไป1ปีแล้วมาซื้ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้พักดีหรือเปล่ากับลูกค้าที่มาซื้อทุกเดือนเนี่ยอันนี้แบบไหนพักดีกว่ากันใช่ไหมฮะคือคือมันต้องมีความหมายที่ชัดเจนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเราไปเก็บข้อมูลที่ เขามันไม่ได้มันไม่ได้แปลอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการนิยามการวัดอะไรบางอย่างเพื่อที่ทําให้ข้อมูลเนี่ยมันถูกต้องที่สุดนะครับ g e t t h e d a t ต right นะครับด้าที่3มนะครับก็คือ Get t h e Data right away นะครับก็คือเก็บในเวลาที่ใช่เก็บในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับคือ คือถ้าเกิดว่าคุณคุณจะพูดเรื่องของการเก็บอ่าการเยอะการดูเรื่องของยอดขายในช่วงไฮซีซั่นอย่างเงี้ยคุณก็รูช่วงไฮซีซั่นนะอย่าไปเอาข้อมูลช่วงอื่นนะฮะเพราะว่าคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในหลายๆครั้งคือการไม่ระบุก,กรอบเวลากรอบเวลาของการเก็บข้อมูลนะฮะและเราก็เอาข้อมูลช่วงเวลาอื่นซึ่งมันไม่เหมาะสมในการเอามาพิจารณาเป็นต้นนะครับ ถามว่าทําไมเพราะในหลายๆสินค้าในหลายๆธุรกิจเนี่ยนะครับช่วงเวลามีผลและบทบาทมากกับการคิดวิเคราะห์อ่ะตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรากําลังพูดถึงยอดขายสินค้าเนี่ยในบางสินค้าเนี่ยนะครับยอดขายบางสินค้าเนี่ยมันจะมีช่วงพีในช่วงปลายเดือนและช่วงกลางกลางเดือนก็จะเงียบนะฮะบ,บางสินค้าเป็นสินค้าแบบซีซันแนลนะครับก็คือช่วงเวลาบางเดือนก็คือแบบ แบบไม่มีไม่มีลูกค้าเลยใช่ไหมครับเป็นต้นนะครับแล้วซึ่งนั่นอาจจะให้การวิเคราะห์สถานการผิดก็ได้นะก็คือต้องเข้าใจว่าโอเคไอเดต้าไรเอเวเนี่ยนะครับก็คือแบบว่าเฮ้ยมันต้องไปเป็นบช่วงเวลาที่ใช่ด้วยนะครับช่วงเวลาที่ใช่ด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมับการเก็บข้อมูลจริงๆนะครับทําไมผมเล่ผาผลลักษสา,าการอยนี้้ผมได้เจอนะครับเคสนี้มันเกิดขึ้นแบบว่าเวลาเราไปเก็บข้อมูลใช่ไหมแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่านะครับเนี่ย ห้างเนี้ยเด็กวัยรุ่นเดินไหมนะครับแล้วไปช่วงกลางวันผมบอกถ้าไปวันกัมวันมบาลแต่กันธรรมดาเนี่ยครับมันจะมีคนเดินไหมล่ะครับเขาก็ไปเรียนอยู่ไงฮะคือคุณต้องไปดูช่วงเวลาที่เออแบบมันมันใช่เวลานะครับคือคือช่วงเวลามันมีผลกับแซมเปิลมันมีช่วงเวลามันมีผลกับเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆนะฮะถ้าเกิดบางคนเนี่ยไปลงพื้นที่ไปสำรวจต่างๆเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับ Get the data the right way นะครับ the right way, เดอนี่ก็คือแบบว่าการที่คุณจะเก็บข้อมูลเลยก็ตามเนี่ยนะครับมันมีโปรเซ s นะครับที่ถูกต้องเป็น Process ที่เรียกว่า,าไม่ไม่มีไม่มีการแบบความเสี่ยงที่ทำให้เ a ต a ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่า แปลว่าเวลาเราออกแบบการเก็บข้อมูลใดๆเนี่ยนะครับผู้เก็บข้อมูลเนี่ยนะฮะผู้เก็บข้อมูลเนี่ยจะต้องมีระเบียบการปฏิบัติการนะครับเราเก็บยังไงเก็บเก็บอย่างไรเก็บแบบไหนนะครับดูอะไรบ้างนั่นเองตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นที่ที่เราเจอบ่อยคือเวลาพวกทำสัมภาษณ์ไอ้พวกเคชั่นแนร์ใช่ไหมฮะเราจะบอกเสมอว่าครับเขาจะบอกเลยว่าเวลาเก็บข้อมูลพวกนี้นะครับหนึ่งเลยนะฮะคำถามคุณต้องถามคือถามคืออะไรนะครับคุณห้ามถาม ออกจากสคริปต์เพราะถ้าเกิดถามตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้ Data มันเพี้ยนเลยใช่ไหมครับหรือนะครับเวลาที่คนตอบแบบสอบถามต้องตอบอย่างไงเช่นนะครับตอบคนเดียวหรือไปตอบเป็นตั้งคุ่กับเพื่อนนะครับเพราะว่ามันมีผลนะฮะเพราะว่าการเราจะพบว่าการที่คุณอยู่สัมภาษณ์แบบอยู่กับเพื่อนแล้วคุยกันกับสัมภาษณ์เดี่ยวนี่นะครับคำตอบอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องมีกระบวนการการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนมากส่วนถามว่าแล้วผู้ดีตั้าเกี่ยวไหมก็เกี่ยวครับเช่น การติดแท็กการกระบวนการเก็บข้อมูลต่างๆพวกนี้มันก็ต้องทําให้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าทําให้ถูกต้องเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่แตกต่างกาันแล้วามารวมกันนี่คือมันมันจะกลายเป็นอะไรที่มันอินุ้งตุงนางมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคือ g e t data the right way นะครับผมเก็บด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะครับและสุดท้ายก็คือ Get the right data management นะครับก็คือการ เก็บข้อมูลแล้วเอามาบริหารอย่างถูกต้องนั่นเองก็คือมีวิธีการเก็บข้อมูลนะครับมีวิธีการที่จะเอามานะครับเอามารวบรวมนะครับและคอนโทรลนะครับให้คอนให้เดต้พวกเนี้ยนะครับอยู่ในสภาพที่สามารถอาไปปรเซส s ต่อได้นะครับต่อถัดไปนั่นเอง5ข้อนี้นะครับ get the right data get the data right get the data right away get the data the right way แล้วก็ get the right data management ทุนสั้นนะครับ เอาข้อมูลที่ใช่นะครับมีนิยามที่ใช่นะครับให้กับข้อมูลนะครับนิยามที่เคลียร์ชัดเจนนะครับเก็บข้อมูลนะครับในช่วงเวลาที่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่ใช่นะครับและมีการบริหารจัดการที่ใช่นะครับพวกนี้คือ5สิ่งที่เขาจะบอกว่าถ้าคุณจะเริ่มต้นเก็บข้อมูลในด้านคอลเลกชันไม่ว่ามันจะเป็นกระบวนการสัมภาษณ์การ แอบแอบส่องนะครับบางคนใช้วิธีการแบบว่าไปนั่งมอนิเตอร์ลูกค้าหรือว่าไปคุณจะใช้วิธีการทำดิจิตอลนะครับทำเทสติ้งอะไรก็ว่าไปพวกนี้นะครับมันควรจะอยู่บนหลักการ5ข้อนี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่อยู่ห้าข้อนี้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทให้ข้อมูลของคุณเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงที่มันจะอินวาลิดก็คือใช้งานไม่ได้นี่นะครับอ่ะเราดูตัวอย่างนะครับชีวิตจริงนะครับสมมุติว่าเราเปิดร้านขายของอะไรเงี้ยนะครับเราเปิดร้านช็อป ขายของนะครับแล้วเราก็มีหน้าร้านออนไลน์ด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วบอกว่าเราต้องการนะครับเราต้องการทราบนะครับว่า performance เนี่ย performance ของอโฆษณาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับโฆษณาโฆษณาของเราเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่าเอ้ยเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าโฆษณาเนี่ยสามารถพาคนมาถึงหน้าร้านได้จริงใช่ไหมครับมันก็อาจจะต้องมีมีการบอกว่าเฮ้ยเราจะเช็คอย่างไร เร,เราใช้ข้อมูลอะไรบ้างเราใช้ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อที่จะอธิบายเรื่องนี้นะครับถามว่าเอาคนจำนวนคนเข้าร้านบอกได้ไหมมันก็คงบอกได้แต่ก็มีคนเข้าร้านที่อาจจะไม่มาจากแอดนี่นะจะเป็นครับมันก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราเราจะต้องดูคนนะครับคนที่มีการ redeem นะครับเช่นเช่นนะฮะเราจะดูข้อมูลของคนที่มีการ redeem โค้ดนะครับมาจากตัวโฆษณาหรือใช้คูป,ปองอะไรางี้เป็นต้นก็คือดูว่าประสิทธิภาพของโฆษณามันมีประสิทธิภาพหรือเปล่าน,น,นะครับนะฮะ data right ก็คือบอกอธิบายว่า ไอคนที่เราพูดเราพูดอยู่ตรงนี้นะครับมันคือคนนิยามแบบไหนนะครับคือคนที่มีการใช้คูปองเลยกับว่าไปนะครับช่วงเวลาที่ใช้นะครับคือคือถ้าเกิดว่าโฆษณาลงไปหนึ่งปีแล้วเพิ่งมาใช้เนี่ยผมว่ามันก็เออคือคือ,คอมันก็คงจะเป็น Data ที่มันดูแปลกๆอยู่นะนะฮะเพราะฉะนั้นคือเราก็คงจะต้องดูว่าหากเราจะวัดประสิทธิภาพของโฆษณาเราก็ต้องดูว่าเป็นช่วงเวลาภายในกี่ วันกี่ชบากี่เดือนจะไหมครับวิธีการเก็บข้อมูลอย่างไรนะครับพนักงานเป็นกลนลงทะเบียนเก็บข้อมูลใช่หรือไม่หรือ,รอพนักงานก็คิดเอาเองติ๊กเองอะไรเงี้ยคืออันนี้ไม่ได้ก็ต้องมีกระบวนการใช่ไหมครับก็คือมีวิธีการเช็คต,ต่างๆไม่งั้นเดี๋ยวพนักงานแบบเอ้ยติ๊กติ๊กติ๊กไปก่อนอะไรเงี้ยข้อมูลเพี้ยนก็ไม่ได้นะครับแล้วพอเก็บข้อมูลเสร็จแล้วยัยงไงต่อนะครับอันนี้คือหลักการเร็วๆนะครับแต่ว่าผมให้ดูตัวอย่างนะครับ แล้วคุณไปคิดต่อทุกวันนี้เวลาเราทำเร e เชเนี่ยมาร์เก็ตติ้งเร์ชหรือเราจะไปเก็บข้อมูลการตลาดเพื่อมาใช้งานเนี่ยนะครับลองถามตัวเองว่าไอ้หข้อเนี่ยมันช่วยให้คุณสามารถลองออดดตตัวเองได้ไหมวันนี้เราเก็บข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะครับผมผมคิดอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเราทำงานต,ตับคนเดียวนะครับมันค่อนข้างที่จะอโอเคนะมันก็ไม่ค่อยจะซับซ้อนมากนะครับแต่5ข้อนี้มีประโยชน์มากเมื่อคุณ เอาไปทํางานกับคนอื่นนะครับหรือคุณทางานทีมหรือคุณบริษัทใหญ่ๆเงี้ยที่จะแบบว่ามีเอ้ทุกคนพี่่าแต่สาขาเก็บข้อมูลให้หน่อยไอ้ฝาแต่สาขาเก็บข้อมูลเนี่ยผมบอกให้เลยฮะอาจจะพังได้นะครับถ้าหากคุณไม่กํากับเขาดีๆว่าเก็บยังไงเก็บอะไรดูตรงไหน เพราะแต่ละคนตีความไปเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าช่วยคุณได้น่นเองนะครับ The Five Right นะครับของการทำ Data Collection นะครับนี่คือสิ่งที่แนะนำกันในประโยดนี้นะครับชอบไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วติดตามกันนะครับ t u b e f b o o k o o k แล้วก็ p o d c a ส t นั่นเองครับแล้วติดตามการประโยได้นะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ